สวัสดีครับพี่พีนองทุกคนวันนี้นะครับสนเสิร์ฟสนเสิร์ฟน,น,น,นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับข้อดีข้อเสียนะครับจากการใช้งานเจ้าตัว g a l a x y C Flip ตัวนี้เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับทําให้ผมเนี่ยเจอข้อดีข้อเสียจากการใช้งานจริงๆเนี่ยมาได้ประมาณสี่ข้อนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็น 4ข้อดีสข้อเสียของเจ้าตัว Galaxy C Flip นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก่อนที่จะซื้อมาใช้งานกันเราจะพูดนะครับในเรื่องของข้อดีก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าข้อดีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนี่ก็ยังอยากจะได้ยินแต่ว่าจะเก็บข้อเสียไว้ตอนท้ายแล้วกันนะครับคือข้อดีเนี่ยมันสามารถ flip ได้นะครับแล้วก็ทําให้ขนาดของมันเนี่ยเหลือแบบ เล็กทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดนิดนึงเพราะว่า,ล,าลอยนิ้วมือค่อนข้างที่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุข้างนอกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบกระจกสะท้อนเลยนะครับเป็นกลอสซี่เลยนะครับดังนั้นคือเวลาที่หยิบขึ้นมาทีไรเนี่ยควรจะต้องเช็ดทุกทีพอเช็ดปุ๊บนี่สวยเลยเห็นไหมนะครับตรงนี้เนี่ยขนาดมันกระทัดรัดมากนะครับเท่ากับฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือด้วยประมาณครึ่งหนึ่งของฝ่ามือ นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบขนาดกะทัดรัดหรือว่าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาพกไปงงไปงานเนี่ยน่าจะชอบเลยนะครับเพราะว่าเวลาออกงานเนี่ยคือมันเอาของใหญ่ๆไปมากไม่ได้อย่างเอาพวกสมมุติจะเป็นสาย iPhone เนี่ยเอา iPhone 12 Pro Max ไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เทอะทะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นขนาดที่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับมือถือนะครับเพราะว่ามันคือมือถือเข้าใจไหมคือมันควรจะต้องแบบอยู่ในมือเราอะไม่ใช่แบบโอ้หยิบแล้วแบบหนักหรือว่าจะงงจะงอยจะไปชนคนอื่นแล้วก็ทํามือถือเราตกอย่างเงี้ยมีปัญหงมีปัญหาขึ้นมานะครับผมคิดว่ามือถือควรจะต้องเล็กๆแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับส่วนข้อดีข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยชาร์จไวมาก นะครับแม้ว่ามันจะชาร์จไม่ได้ไวหมายถึงว่า f ฟ t สชาร์จของมันเนี่ยไม่ได้ไวมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยขนาดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่ให้เรามาเนี่ยสามพ mAh เนี่ยนะครับถือว่าชาร์จเนี่ยแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานก็เต็มแล้วนะครับสำหรับคนที่ที่ชาร์จอยู่ในรถเนี่ยนะครับสมมุติว่าจําเป็นต้องออกงานอย่างเี้นะครับแล้วก็พกเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยเสียบไว้ในรถเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับเราก็จะได้ประมาณแบตเนี่ยได้เกินครึ่งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับบางคนเนี่ยคิดว่าขนาดแบตเตอรี่กับการชาร์จไวเนี่ยบางคนจะเลือกขนาดแบตเตอรี่อย่างผมเนี่ยเลือกขนาดแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยมนเลือกมากไม่ได้เนี่ยชาร์จไวก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับถือว่าสําคัญเลยนะครับสําหรับคนที่มีแบตเตอรี่น้อยหรือว่ามือถือที่แบตเตอรี่เนี่ยหมดค่อนข้างที่จะไว โอเคส่วนข้อ3นะครับที่อยากจะพูดถึงข้อดีเลยเนี่ยนะครับคือแม้ว่าคนเนี่ยจะบ่นกันเยอะนะครับว่าเฮ้ยทำไมกล้องของเจ้าตัว C Flip เนี่ยมันถ่ายไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลองกับเจ้าตัว Google Camera นะครับหรือว่า GCam เนี่ย เลือกเลนได้ด้วยนะครับจะเป็นเลือกเป็น ultra wide หรือว่าจะเป็นเลนเมนหรือว่าเลนหลักเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยลองใช้ G Cam ดูนะครับแล้วก็ทุกอย่างนี่จะเปลี่ยนไปคือคือผมไม่ได้บอกว่าเจ้าตัวกล้องแอปกล้องของตัวซัมซุงไม่ดีนะแต่ว่า G Cam เนี่ยมันให้รายละเอียดที่ดีกว่าดีกว่านะครับในเรื่องของสีเนี่ยผม ส่วนตัวผมเองคิดว่าซัมซุงทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการเก็บดีเทลต่างๆเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอนะครับคือให้แอป Gcam เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชิป Snapdragon 855 plus นะครับเวลาการประมวลภาพต่างๆเนี่ยหรือว่าการโหลดพวก Google Camera เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่าเจ้าตัว e x y n o s แน่นอนส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่ามัน ดีเนี่ยก็คือสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาที่จะใช้แทนตลับแป้งเวลาหรือว่าใช้เป็นกระจกก็ได้นะครับคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดมือถือออกมาแบบนี้แล้วก็สวิชเป็นกล้องหน้านะครับคือเราแค่ปิดมันแล้วก็เนี่ยมันก็สะท้อนเป็นหน้าเราได้แล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่ามีขี้ฟันนะครับเรากินค้กินข้าวไปมีขี้ฟันติดฟันเนี่ยเราก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่อง ดูได้เลยนะครับแต่ว่าเชื่อผมหาเคสใสนะครับหรือว่าเคสที่โชว์แผ่นหลังนะครับของเจ้าตัวมือถือตัวนี้มาเนี่ยมันมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาแตะไปนิดนึงเนี่ยก็เป็นรอยนิ้วมือแล้วสังเกตไหมนะครับผมเลยคิดว่าควรจะต้องหาเคสยังไงก็ต้องหาเคสมาใส่นะครับแล้วก็ทุกคนที่เคย มีประสบการณ์ทํามือถือตกแล้วมือถือไม่แตกเนี่ยตัวนี้เนี่ยตกแล้วแตกจริงนะครับแล้วมันเหมือนจะแตกง่ายกว่าปกติด้วยนะครับฉะนั้นคือส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้ระวังกันนิดหนึ่งนะครับแถมข้อดีข้อนะครับคือมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็น under screen fingerprint scanner นะครับคือสแกนนิ้วใต้จอนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยยังไงเนี่ยก็ชอบ p ิสิกอลฟิงเกอร์พิลสแกนเนอรอยู่ดีนะครับแล้วมันไวกว่าแล้วการใช้งานจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมั่นใจได้มากกว่านะครับท่านั้นคือผมยังไงก็ยังชอบแบบนี้อยู่ดีถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อแถมให้ละกันแล้วก็แน่นอนครับคือเราจะต้องมาพูดในเรื่องข้อเสียละข้อเสีย4ข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันรับไม่ค่อยได้อะนะครับ คือตอนแรกเหมือนจะรับได้แต่สุดท้ายก็รับไม่ค่อยได้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยคือตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษเนี่ยในการที่เราจะสามารถถ่ายเซลฟี่กล้องหน้าได้นะครับคือโดยที่กดเจ้าตัว fingerprint scanner 2ทีเนี่ยเราก็สามารถถ่ายถ่ายได้นะครับแต่ว่าเวลาที่ไปถ่ายจริงๆเนี่ยมันไม่สู้แสงไงเข้าใจไหมพอ เล่นเลไอตัวกล้องเล็กตรงนี้สกรีนตัวนี้มันไม่สู้แสงปุบเนี่ยเราจะดูหน้าตัวเองเวลาถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันก็ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเมืองไทยเราก็รู้คืออากาศแดดมันจัดมากนะครับเวลาถ่ายกลางแจ้งเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาถ่ายมันก็ต้องถ่ายกลางแจ้งเพราะว่าเซนเซอร์มันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายในที่แสงเยอะเนี่ยภาพมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องเปิด เปิดมือถือออกมาถ่ายนะครับถึงจะถ่ายได้ดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องปรับปรุงนะครับในรุ่นต่อๆไปข้อที่2ก็คือแบตเตอรี่นะครับก็กลับมาที่แบตเตอรี่อีกแล้วนะครับ3,300 mah นะครับใช้ได้ screen on time เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าใช้เป็นเครื่องหลักจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อย work สำหรับตัวผมเองนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ save content ค่อนข้างที่จะเยอะ มากๆนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือความอ่อนแอนะครับของเจ้าตัว Galaxy C Flip ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวที่แบบเฮ้ยสกรีนมันแตกกลางนู่นนี่ทําไมกดลงไปแล้วทําไมมันจอมันนุ่มจังอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาใช้มือถือรุ่นนี้เนี่ยก็คงจะต้องแบบคอยดูแลรักษามานิดนึงนะครับ และส่วนข้อสุดท้ายที่สำคัญกับผมอีกแล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีเฮดโฟนแจ็คนะครับ jack เฮดโฟนแจ็คนี่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มีเนี่ยลองคิดดูนะครับคือสมมุติว่าเราใส่ไปเนี่ยแล้วเราฟังเพลงเนี่ยแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนเพลงเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ถูกไหมมันไม่มีมาให้นะครับคือสิ่งที่เราทำได้จริงๆเนี่ยก็คือฟังผ่านบลูทูธเท่านั้นเองหรือว่าเสียบเจ้าตัวหูฟัง type c จริงๆผมเข้าใจว่าตอนนี้หูฟัง type c มันก็ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอนาคตหนึ่งนะครับแต่ว่าถามผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยหูฟังเทพๆเนี่ก็ยังจะเป็นหูฟังแจ็ค3.5อยู่ดีแล้วก็ไม่อยากจะใช้พวกอะแดปเตอร์หรือว่าดองโกนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสียทั้งหมดที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องอยากให้ปรับปรุงในในคราวหน้าหรือว่าในรุ่นหน้ามากๆนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว C Flip เนี่ยน่าสนใจไหม หรือว่าเจอข้อดีข้อเสียอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้สนเสนเสริอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ p พ e a โอ้โหรอยนิ้วมือเต็มไปหมดอย่าลาืมก็แลไวก็แชร์ subscribe